ในการฟ้องทางด้านทนายสิทธาครับในเรื่องของแจ้งเจ้าพนักงานตรวจความเป็นเท็จวันนี้ก็จะนัดฟังคำพิพากษาในส่วนที่ทางทนายสิทธาได้ไปแจ้งกับตำรวจว่าทางพนักงานสอบสวนว่าได้ทางคุณจรูญเนี่ยได้ทำการซื้อหวยจากเจ๊บ้าบิ่นและเจ๊บ้าบิ่นเป็นคนขายหวยให้ทางคุณจรูญในการนี้ในข้อจริงในส่วนนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้ทางศาลก็ได้บวกมีนัดฟังคำพิพากษาในช่วงเช้าที่9โมงประเด็นหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของที่ทางนายเจมส์บอบินเนี่ยจะยื่นฟ้องผู้จัดในข้อหาเดียวกันก็คือในเรื่องของการแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ทำการเป็นเท็จเหมือนกันก็ข้อจริงก็เป็นข้อจริงในเรื่องเดียวกันที่ว่าไปยืนยันในข้อเท็จจริงที่ว่าซื้อทางด้านเจมส์บอบินเนี่ยขายหวยให้กับทางผู้จัดนะในส่วนของข้อเท็จจริงในเรื่องของคดีที่แล้วก็เป็นเรื่องของการแจ้งความเท็จว่าเจมส์บอบินเนี่ยขายหวยเกินราคาตรงนี้เราก็ไม่ขอก้าวล่วงในคำพิพากษาของศาลแล้วกันนะครับว่าเราก็น้อมรับคำพิพากษาของศาลเพราะศาลท่านได้บทวินิจฉัยว่าในส่วนของราคาก็ถือว่ามีการขายที่เกินจริงแต่ในประเด็นวันนี้เป็นประเด็นของการแจ้งให้เจ้าพนักงานตรวจความเป็นเท็จในเรื่องของมีการทำธุรกรรมการซื้อขายมีผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งและทางด้านของทางในสินค้าวันนี้ไต่สวนคุณพ่อมีกี่ปากครับวันนี้เรานำเตรียมมาทั้งหมด2ปากในวันนี้มีมา2ปากก็คือทางด้านเจ๊บ้าบิ่นกับผู้ละมอบหน้าทางด้านเจ๊บ้าบิ่นก็จะเป็นคนเบิกความเองด้วยตัวเองคาดว่าจะใช้เวลาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะจะแล้วเสร็จเจ๊บ้าบิ่นวันนี้เห็นใส่ชุดดำมาพอดีอยากขาวขนาดเลยสีดำมาผมผิวตัวเองให้ขาวแล้วใส่สีดำแล้วตัวจะผอมลงตั้มไปเชียงรายวันนี้มี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นการฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีที่คุณรัตนาพรเนี่ยฟ้องนายสิทธาในข้อหาแจ้งความเท็จข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการซึ่งรอฟัง9โมงเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าคดีหลักเนี่ยเมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยศาลได้ลงคำพิพากษายกฟ้องไปแล้วคดีที่สองเนี่ยก็จะเป็นคดีที่คุณรัตนาพรก็แยกมาฟ้องคุณลุงจรูญเป็นอีกคดีหนึ่งในเรื่องเดียวกันวันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางคดีก็น่าจะไปทางเดียวกันยังไม่ได้เปิดยังอยู่ครบยังอยู่โครงการบ้านเช่ายังอยู่นะครับยังอยู่อยู่ในขั้นพิจารณาก่อนว่าจะทำอะไรก่อนอันนี้ก็เป็นผลพวงจากที่มีการอายัดเงินในบัญชีทำให้แผนการใช้เงินของกลุ่มต้องเปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิดความเสียหายค่อนข้างมากนะครับยังไงเนี่ยรอติดตามว่ามีอะไรเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้